เมื่อวันที่11มิถุนายน2565ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคำสั่งในวันศุกร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาให้ยกเลิกที่กำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาทางเครื่องบินต้องแสดงผลตรวจโควิด-19เป็นลบโดยนางโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการ CDC ได้ลงนามในคำสั่งยกเลิกกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินจากต่างประเทศที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เวลา 12:01 ตามเวลาสหรัฐหรือ 11:00 ตามเวลาประเทศไทยในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้สื่อต่างประเทศได้ระบุว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงต้นปี2564ซึ่งผู้เดินทางโดยเครื่องบินเข้าสู่สหรัฐรวมถึงพลเมืองสหรัฐด้วยนั้นจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19เป็นลบภายใน1วันก่อนที่จะขึ้นเครื่องเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา